อ่ะแบงค์ชาติและสมาคมธนาคารไทยทราบเรื่องเขาก็บอกอย่างนี้ว่าตอนนี้ธนาคารต่างๆก็ได้รับ ระง,งับแล้วนะครับการใช้บัตรของลูกค้าที่มีรายการผิดปกติและก็ตรวจสอบร้านค้าที่มีธุรกรรมผิดปกติครับและจะดูแลแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นและก็เร่งคืนเงินให้กับลูกค้าโดยเร็วยืนยันนะครับว่าการตัดเงินที่ผิดปกติดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลจากธนาคารแต่เป็นรายการที่เกิดจากการทําธุรกรรมชําระสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่แอป ดูดเงินตามที่เป็นข่าวหลายคนก็ให้ความเห็นต่อนะอถ้าเกิดเราดูในโลกโซเชียลก็บอกว่า<ฆ>อ่ะหลังจากที่โทรไปที่แบงค์แล้วเนี่ยแบงค์ว่ายังไงแบงค์บางแบงค์เขาก็ทําให้ทันทีเลยคือคืนเงินให้ลูกค้าก่อน<ฆ>ก่อนที่มาการตรวจสอบ<ฆ>แต่ทีนี้พอมันมากเข้ามากเข้าเรื่อยๆแบงค์หลายสีหลายหัวมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาเดยว่าะระง,งับขอเวลาในการตรวจสอบก่อนแล้วแต่ การดำเนินการแต่ละขั้นตอนของแต่ละธนาคารเองคือบางทีแหมต้องบอกว่าคนดนกันเยอะโทรไปติดหรือเปล่า อันนี้<อ>ต้องฝากไปถึงในส่วนของธนาคารเพราะว่าลำพังปกติไม่เกิดเหตุการณ์แบบนีขน้ขึ้นการโทรไปอเซเ็ center ของทางธนาคารบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะกว่าจะได้พูดคุยกับในส่วนของพนักงานอันนี้อันนี้เป็นเสียงสะท้อนฝากไปสักนิดนึงเดี๋ยวมีอีกหลายสะท้อนอคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงไปแล้วนะคะนะคะนอกจากนี้ลูกค้าที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของรายการธุรกรรมของตนเอง อย่างที่บอกไปก็คือต้องติดต่อกับในส่วนของธนาคารใช่ไหมคะและเดี๋ยวธนาคารจะเร่งคืนเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะทางด้านของรัฐบาลกันบ้างคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่า นายกรัฐมนตรีตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะมีการสังการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาส่วนตัวก็มีการประสานไปรยังนายพยงศรีวนิช์นะคะประธานสมาคมธนาคารไทยนะคะซึ่งประธานสมาคมธนาคารไทยแจ้งว่าทีมงานของสมาคมธนาคารไทยกําลังร่วมประชุมกับทีมตรวจสอบการทุจริตช่อโกงเกี่ยวกับระบบธนาคาร แล้วก็ชมรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของธนาคารพาณิชย์